นัติกำม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเดี๋ยววันนี้จะเล่าให้ฟังเรื่องเวรกรรมที่เกี่ยวกับมมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันสักเรื่องนะครับเรื่องนี้ปู่เพิ่มปู่เพิ่มแกเป็นคนจังหวัดอยุธยาครับแกเล่าให้ฟังบอกว่าตอนที่แกยังแข็งแรงดี แกก็ทำนาทำไร่เหมือนกับคนอื่นๆในหมู่บ้านเสร็จแล้วปู่ก็ยังเป็นหมอทำขวัญน,นาคอีกด้วยมีอยู่คราวหนึ่งไปบวชลูกชายของเขาแล้วพ่อเขายกม้าให้ปู่ตัวเนี้ยที่เจ้าของม้ายกม้าให้ก็เพราะว่าปู่จะได้เอาไว้ขี่เวลาไปทำขวัญน,นาคไกลๆอ่าเขาเกิดถูกใจเขาให้มา ปู่รับมาแล้วก็มาเลี้ยงมันโดยให้ลูกชายคนเล็กทำหน้าที่นี้ไปตอนนั้นอน่อเล็กเนี่ยมีอายุราวๆสักสิบขวบปู่บอกว่ามันห่วงเล่นห่วงเพื่อนไม่ค่อยสนใจงานที่ปู่มอบหมายให้สักเท่าไหร่ม้าที่ว่าน่ะเป็นม้าตัวผู้สีน้ำตาลก็เลยให้ชื่อมันว่าไอตานเจ้าเล็กนี่เลี้ยงดูทิ้งทิ้งกว้างกวางเพราะว่าห่วงเล่น ห่วงเล่นเสร็จแล้วเพื่อนก็จะมาคอยชวนกันไปเที่ยวที่โน่นเที่ยวที่นี่เพราะฉะนั้นถ้าปู่ว่างปู่ก็ต้องเป็นคนเลี้ยงมันเองเพราะว่าปู่ก็รู้อยู่แล้วว่าอาเล็กเนี่ยเป็นเด็กยังไงแต่ปู่ก็ไม่ค่อยมีเวลาว่างมากนะักเพราะฉะนั้นในงานเลี้ยงไอ้ตาลน,นี่ก็เลยตกไปอยู่ที่อาเล็กซะนั่นแหละ ยิ่งนานวันก็ยิ่งทําให้อเล็กเบื่อหน่ายเพราะว่าต้องคอยหาญ้าให้มันกินหน้าแรงนี่แห้งแรงมากต้นหญ้าสดเขียวตายใบเหี่ยวแห้งหมดงานเลี้ยงม้าก,ก็เลยหนักมากขึ้นเพราะว่าตัวมันโตขึ้นมันก็กินจุอเล็กเคยเอาไปผูกให้มันแทะหญ้ากินที่หลังหมู่บ้านมันแทะจนไม่มีหญ้าจะให้แทะแล้วอเล็กก็เลยต้องเที่ยวไปหามันให้มันกินอีกอถึงในคอกอไปเกี่ยวเกี่ยวหญ้ามา ด้วยความเบื่อนายมันอาเล็กก็เลยไม่อยากให้มันอยู่ที่บ้านอีกต่อไปเพราะคิดว่าถ้าที่บ้านไม่มีไอ้ตาลอาเล็กก็จะได้หมดภาระอันหนักอึ้งไปด้วยเหมือนก็ยกภูเขาออกจากอกเลยทีเดียวหละ่ะอยู่ต่อมา,อาเล็กก็เกิดความคิดพิเรนขึ้นมาในหัวสมองวัยเด็กของเขาเขาก็เลยเลี้ยงมันโดยไม่ผูกอะกะว่าจะให้มันหนีหายไปแต่ก็เจ้ากรรมเหลือเกินไอเจ้าตาลมันก็ไม่หายไปไหนอะไม่ไปอะอาเล็กไปดูมันมันก็ยัง หายากินอยู่ไม่ห่างไกลจากจุดที่อาเล็กปล่อยไว้นักะ่ะเออนึกว่าหนีไปแล้วอาเล็กก็เลยไล่ให้มันไปไกลๆมันก็ไม่ไปแถมยังเดินกลับเข้าคอกเองซะอีกด้วยอาเล็กก็ไม่รู้จะทํำยังไงหลังจากนั้นอาเล็กก็ทําอย่างเดิมอีกแหละแต่คราวนี้พอพามันออกจากบ้านแล้วก็เอาไม้ตีมันหวังจะให้มันวิ่งหนีเลิดไปมันก็หนีจริงเพราะมันเจ็บแต่มันก็ไม่ไปไกลอะ่ะหนีไปไม่ไกลอาเล็กก็เอาหนังสติก๊ก ยิงมันมันก็วิ่งต่ออลเล็กก็ยิงมาอยู่เรื่อยๆจนมันหนีไปไกลมากอลเล็กก็ดีใจกลับบ้าน,นตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จให้ปู่กระยาฟังว่าไอ้ตันไม่รู้มันหายไปไหนเอามันไปเลี้ยงแล้วมันหายไปคงจะมีใครขโมยมันไปแน่ๆเลยปู่กระยาก็ตกใจสิพากันเตรียมตัวออกหาแล้วก็ออกปากวานเพื่อนบ้านหลายคนไปช่วยกันด้วย แต่พอก่อนจะออกจากบ้านปู่ก็เหลือบมองไปที่คอกปรากฏว่าไอ้ตานมันมาอยู่ในคอกเรียบร้อยแล้วมันเข้าคอกเองตอนนั้นปู่ก็ยังไม่รู้ความจริงแล้วว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นด้วยความที่อเล็กไม่ชอบมันะก็กลันแกล้งมันอยู่เป็นประจำยาฟางอะไรก็ไม่ค่อยหาให้ปล่อยให้มันอดอดอยากๆยากวันนึงปู่ก็สังเกตเห็นว่าไอ้ตานทำไมมันช่างผายผอมอะไรอย่างนั้น ยังก็ว่ามันเจ็บไข้ใดป่วยหรือว่ามันกลายเป็นม้าป่วยไปแล้วจริงๆแต่ก็ไม่เห็นมันจะมีอาการอะไรนอกเสียจากว่ามันผอมแล้วก็เรียวแรงกำลังวังชาของมันก็ไม่ค่อยจะดีเหมือนกับก่อนหรือว่าจะเป็นเพราะว่ามันแก่แล้วปู่ก็ถามอเล็กว่าทำไมไอ้ตาลมันผอมนักล่ะให้มันกินหญ้ากินฟางอิ่มหนำหรือเปล่าอาก็บอกเลี้ยงดูมันอย่างดีปู่ก็เลยคิดว่ามันคงจะผอมของมันเอง อยู่มาวันหนึ่งอาเล็กเอาอะไรให้ม้ากินไม่รู้มันท้องร่วงปางตายเลยดีแต่ว่าปู่แก้ไขช่วยชีวิตมันเอาไว้ได้แต่อเล็กก็อ้างว่าไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรด้วยเลยไอ้ตาลรอดตายมาได้ปรากฏว่าชาวบ้านรู้เรื่องกันหมดก็พากันสงสารมันวันหนึ่งมีชาวบ้านคนหนึ่งแอบมาหาปู่แล้วก็กระซิบบอกปู่ว่าอาเล็กอะเลี้ยงม้าน่ะนะ,นะเป็นคนทำเรื่องทุกอย่างนะให้มันเกิดขึ้น เขาก็เล่าตามที่เขาเห็นเรื่องที่ไล่ตีมันเอาหนังสติกยิงมันอาเล็กทำต่างๆนานากับไอ้ตาลเพราะว่าอาเล็กมักจะพาไอ้ตาลเนี่ยไปเลี้ยงที่ใกล้ๆสวนน้องเขาเขาเห็นนะเขาอยู่ในสวนเขามองเห็นน่ะแต่ว่าอาเล็กก็ไม่เห็นเขาหรอกเขาเล่าตั้งแต่อาเล็กเอาหนังสติกยิงม้าไล่ม้าแต่ที่อาเล็กเอาอะไรให้ตาลกินนะคราไม่แน่ใจแต่แต่เห็นว่าเอาให้มันกินนั่นแหละ แต่ไม่รู้ว่าอะไรจะเป็นน้ำหรือเป็นหญ้าหรือว่าหญ้าชุบน้ำอะไรสักอย่างแหละที่เขาเพิ่งบอกก็เพราะว่าถ้าปู่รู้ความจริงอนะปู่ต้องตีอเล็กแน่ๆเลยเขาก็สงสารเด็กอ่าเขาบอกแล้วก็ขอร้องปู่อย่าไปเกี้ยนตีเพราะว่าอเล็กในะยังเด็กอยู่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรก็ปรากฏว่าอเล็กก็เลยไม่โดนไม่เรียวแต่โดนด่าว่ากล่าวอย่างหนักถึงอย่างนี้แล้วอเล็กก็ไม่ยอมรับว่าทําอย่างนั้นจริงๆ ทำยังไงก็ไม่ยอมรับอ้างไม่ได้ทําไม่ได้ทำ,ทำผู้ร้ายปากแข็งอเล็กหาทางขาจัดไอตานให้พ้นจากชีวิตในวัยเด็กของเขาไม่รู้จะเข็ดจะกลาบที่โดนปู่จับได้ทั้งหลายครั้งหลายหนปู่ก็รู้แต่ปู่ก็ไม่รู้จะทํำยังไงปู่ก็ทําได้เพียงว่าปู่มักจะเป็นคนเลี้ยงไอตานมันเองซะทามีเวลาไอความเกลียดชังไอตานที่สะสมอยู่ในใจอเล็กมายาวนานก็ทําให้วันหนึ่งเขาเอาไม้เนี่ย ฟาดขาหน้าของมันซะมันเดินกระเพลกกระเพลกปู่เห็นเข้าก็ถามว่ามันไปโดนอะไรมาอลเล็กก็บอกไม่รู้เขาเห็นขามันกระเพลกอยู่แล้วตอนที่ไปเอามันเขา้าคอกปู่ก็คิดว่ามันคงจะโดนอะไรเข้าสักอย่างอลเล็กเล่าให้ปู่ฟังว่าเอามันไปเลี้ยงตามปกติผูกล้ามให้มันกินหญ้าแล้วเขาก็ไปเล่นตอนเย็นก็เอามันกลับนะก็มาเห็นมันเป็นอย่างนี้แล้วอะปู่จะไม่รู้ความจริงเลยถ้าชาวบ้านคนหนึ่งแอบมาระซิบบอกว่า เห็นอะไรเข้าที่ชายป่าหลังหมู่บ้านนะใครเป็นคนตีนั่นแหละมันขากับเพลกอยู่นานมากปู่ว่าน่าจะเป็นปีเลยถึงค่อยๆดีขึ้นและระหว่างที่มันขาไม่ดีอเล็กก็ยังขี่มันเคี้ยนตีให้มันวิ่งทั้งที่ขามันเจ็บนะทั้งที่ปู่สั่งห้ามแล้วว่าอย่าไปขี่มันอย่าให้มันวิ่งขามันจะยิ่งเจ็บมากขึ้น ต่อหน้าปู่เขาก็ทำเป็นเชื่อฟังแต่พอรับหลังปู่เท่านั้นกลายเป็นอีกเรื่องหนึง่งที่ขาเจ้าตานมีอาการดีขึ้นคงเป็นเพราะต่อหลังปู่เลี้ยงมันเองน้อยครั้งจะให้อเล็กเลี้ยงเพราะว่าปู่คิดว่าขืนปล่อยอะเล็กเลี้ยงก็เท่ากับปู่นิ่งดูดายปล่อยให้มันได้รับความทุกข์ทรมานแต่แล้วอยู่มาวันหนึ่งไอ้ตานมันก็จากไปมันป่วยเป็นโรคอะไรสักอย่างรักษาไม่หายปรากฏว่ามันตาย งานนี้ปู่ก็คิดว่าอาเล็กคงจะไม่ได้เกี่ยวข้องอะเพราะว่าปู่เป็นคนดูแลมันเพียงคนเดียวเท่านั้นให้ตาลตายไปแล้วส่วนอาเล็กก็เติบใหญ่ขึ้นพออาเล็กโตขึ้นเขาเป็นคนค่อนข้างจะไม่ค่อยเอาทานชอบคบหาสมาคมกับพวกคนชั่วก็ทําให้ปู่กับย่าเดือดื้อร้อนใจอยู่ไม่สา่งซาเดี๋ยวเรื่องนั้นเดี๋ยวเรื่องนี้ไม่ว่าเรื่องผู้หญิงเรื่องเป็นหนี้เป็นสินติดการพานัน ทำลูกสาวเขาทอ้องได้แล้วก็ทิ้งกว้างเคยไปนอนในตารางหลายหนปู่ย่าก็พยายามช่วยเหลือต้องขายนาเอาเงินชดใช้ทําขวัญตามที่เขาเรียกหมดนาไปเป็นสิบสิบไร่จากคนที่เคยมีนาเยอะตอนหลังเหลืออยู่เพียงไม่กี่แปลงเท่านั้นเองต่อมาอาก็กลายเป็นนักต้มตุนหากินหลอกลวงคนอื่นร่ําไปมีเมียแล้วก็เลิกเลิกแล้วก็มีอีกอเป็นชู้กับเมียชาวบ้านก็นมี จนโดนผัวผู้หญิงเขาตามฆ่าหนีหัวสุขหัวสุนหายหน้าไปจากบ้านนานหลายๆปีจะกลับมาสักทีมีอยู่ช่วงหนึ่งที่อเล็กกลับมาอยู่ที่บ้านเพราะไม่มีทางจะไปอายุก็ไม่ใช่หนุ่มๆต่อไปอีกแล้วนะแล้วก็มีโรคประจำตัวด้วยคือมักจะปวดท้องท้องอืดท้องเฟอ้อบางครั้งท้องผูกท้องเสียอะไรไม่รู้พูดง่ายๆว่าถ้าเป็นโรคเกี่ยวกับท้องเนี่ย ดูเหมือนอาเล็กละจะเป็นมันซะทุกโรคเลยเขาก็ไปหาหมอบ้างไม่ไปบ้างไม่ค่อยจะสนใจตัวเองปล่อยตามยถากรรมปู่ก็พยายามหาอยู่หายามาให้แต่ก็ช่วยอะไรได้ไม่มากครับนอกจากนั้นตอนกลางคืนอเล็กยังนอนผวาส่งเสียงดังร้องเสียงลั่นนะย,ยังก็มีหนีใครสักคนนะที่ตามฆ่านั่งเพราะว่าอเล็กมักจะนอนหลับแล้วก็ฝันแปลกประหลาดอยู่เสมอ เกือบทุกคืนฝันว่ามีคนตามฆ่าเขาจะวิ่งหนีอย่างหัวสุกหัวซุนจวนเจียนจะโดนคนนั้นฆ่าก็ส่งเสียงร้องลั่นกลางบ้านนะดึกสงัดนะเขาตกใจตื่นเป็นอย่างนี้บ่อยมากแล้วอีกอย่างหนึ่งตัวเขาผอมมากเขาเป็นคนผอมสูงพอผอมมากก็แลดูสูงโย่งเย่งจนมีชาวบ้านที่ไม่ค่อยชอบกีน้าอยู่ก่อนแล้วถึงก็เรียกเขาว่าไอ้เปรตหรือไม่เห็นเขาเดินมาเขา่าพูดว่าเย แต่มันคนหรือผีเปรตวนะนะเสร็จแล้วเขาก็หัวเราะกันที่อเล็กเป็นอย่างนั้นคงจะเป็นเพราะบาปกรรมที่ทำเอาไว้ชีวิตจึงเต็มไปด้วยสิ่งที่ทำให้หมดความสุขทำไว้กับคนนะตอนหนุ่มตอนเด็กทำเอาไว้กับมาเคยทำให้มันท้องเสียเขาก็เป็นโรคเกี่ยวกับท้องเคยเอาไม้ตีขับไล่ทำให้มันหวาดกลัว กรรมนั้นก็ส่งผลให้เขานอนหลับแล้วมักจะฝันร้ายว่าโดนไล่ฆ่าตอนหลังอาเล็กไปให้หมอตรวจเพราะปวดท้องมากทนไม่ไหวแล้วถึงได้รู้ว่าอาเล็กนี่เป็นโรคร้ายโรคร้ายที่รักษาไม่หายเกี่ยวกับลำไส้ใหญ่ของเขาเขาก็เลือกที่จะไม่รักษาเพราะว่าเขาคิดว่ารักษาก็คงไม่รอดอยู่ดีก็ไม่อยากจะให้มันยุ่งยากอะไรอีกแล้วนะ ดูเหมือนว่าเขายอมรับกับความตายที่ใกล้เข้ามาเขาก็บอกว่ารักษาก็ตายไม่รักษาก็ตายคนเกิดมาแล้วต้องตายตายช้าตายเร็วก็ต้องตายเขามักจะปวดหนักหน่วงจนส่งเสียงร้องออกมากลดาสาบแช่งตัวเองทํานองว่าเมื่อไรจะตายห่วตายกระเทียมได้ทีแล้วเขาก็ยังคงนอนหลับฝันร้ายอยู่เกือบทุกคืนยิ่งอายุมากก็ดูเหมือนความทุกข์รุมราเขาหนักหน่วงมากยิ่งขึ้นชนิดที่ไม่ผ่อนปลนให้เขาเลย ไม่ว่าญาติญาติหรือว่าคนอื่นที่รู้เรื่องราวแต่หุนหลังของอเล็กก็ล้วนแต่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันเป็นเพราะเวรกรรมที่อเล็กได้ทำเอาไว,ลว้ล้วนๆเลยไม่มีอย่างอื่นเจือปนเลยครับพูดถึงเรื่องกรรมที่ทำไม่ดีกับสัตว์เนี่ยท่านผู้ฟังมีอยู่อีกเรื่องหนึ่งที่จะเล่าให้ฟังครับ คุณทวินเนี่ยแกเป็นคนบาปหนาแกบอกเอาเวนกรรมที่แกทำอาไว้มันคงจะตามมาสนองแกแล้วเพราะว่าอยู่ดีๆแกก็เจ็บป่วยมากมายหลายโรคตับก็แย่ไตก็แย่หัวใจก็มีปัญหาแล้วไหนจะโรคที่คนแก่ส่วนใหญเ่เป็นกันก็รุมเร้าไม่ว่าจะเป็นไขมันในเลือดสูงเบาหวานความดันโลหิตสูง ที่เป็นอยู่ก่อนแล้วนั่นก็แย่สาหัสสาการแล้วได้โรคใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกก็แย่กันใหญ่เลยคราวนี้ทําให้แกต้องหวนกลับไปนึกถึงสิ่งที่แกเคยทําเอาไว้เคยทำเรื่องไม่ดีเอาไว้เยอะกับพวกสัตว์ไม่ว่าจะเป็นหมาเป็นแมวนกหนูตอนที่อยู่บ้านนอกก่อนที่จะเข้ามาอยู่ในเมืองอย่างทุกวันนี้แกมานึกย้อนหลังไปแกเป็นคนที่ไม่ดีเอามากๆเลย แกเล่าให้ฟังว่าเคยทําให้ลูกแมวตัวหนึ่งตายไปมันเป็นลูกแมวตัวเล็กๆเ,เท่านั้นะ่ะตอนนั้นแกยังเด็กอยู่อยู่ปสามน้ําท่วมใต้ถุนศาลาหลังใหญ่ของวัดเวลาพักกลางวันเนี่ยแกก็ไปเล่นกับเพื่อนๆที่นั่นก็ไปเจอลูกแมวตัวเล็กๆสี่ตัวเจ้าตัวหนึ่งสีดําแกก็จับมันมาเล่นเล่นๆอยู่ก็นึกยังไงไม่รู้จับมันโยนน้าตุ่มไปเลยน้ําก็ท่วมเยอะลึกด้วยไม่มีใครไปช่วยมันอะนะ แกเห็นก็ตกใจนึกได้ว่าทำไม่ดีรีบวิ่งหนีไปเลยมารู้อีกทีลูกแมวตายแล้วปรากฏว่าเพื่อนไปฟ้องครูแกก็โดนหวดก้นไปตามระเบียบเออเศร้าใจหรือเปล่าไม่หรอกกลัวแม่รู้ซะมากกว่าแล้วก็มันเป็นอย่างที่แกกลัวเรื่องนี้รู้ถึงแม่ที่บ้านเพราะว่าเพื่อนเอาไปบอกก็เลยโดนแม่เอาไม้เรียวหวดก้นอีกโดนแม่ตีแล้วก็ยังไม่ได้สำนึกก็แค่เจ็บมาพักเดียวก็หาย แม่สั่งสอนไปจจำเอาไว้นะอย่าทำอย่างนี้อีกนะแกก็ไม่ได้จำอะไรหรอกเสียงแม่เข้าหูซ้ายก็ทะลุหูขวาตามประษา,าเด็กดื้อด้านอย่างแกนั่นแหละอยู่ต่อมาไม่ช้าไม่นานแกก็ทำเรื่องเข้าอีกจากแมวคราวนี้เปลี่ยนเป็นหมาหมาผอมๆหิวโซตัวหนึ่งมาจากข้างบ้านมันเข้ามาในบ้านแกแกกินข้าวมันก็แอบมาที่ไ้ถุนมาแอบเก็บเศษอาหารกิน นะแกอยู่ในครัวมองลงไปก็เห็นมันครัวบ้านแกเป็นครัวที่พื้นเป็นซี่ฟากห่างๆทำด้วยไม้ไผ่ก็มองลงไปก็เห็นมันได้อย่างสบายใจโดยที่มันไม่รู้ตัวว่าแกแอบมองมันอยู่แกก็นึกไม่ชอบหน้ามันไอหมาตัวผู้ผอมๆสีแดงเป็นขี้เรือนหนังถลอกอีกต่างหากแกก็เลยเอาน้ำราดลงไปโดนมันพอดีโครมมันตกใจวิ่งหางจุกก้นไปแกก็หัวเราะชอบใจพอวันหลังมันก็ไม่เข็ดมาอีก ก็ราดมันอีกมันก็วิ่งเปิดแนบไปอีกตามเคยทีนี้บังเอิญวันหนึงแม่ใช้ให้แกดูเตาไฟเอาไว้บนเตาไฟมีหมอ้อต้มข้าวโพดเดือดคักขักมันก็มาแกก็นึกอะไรเร็วๆขึ้นมาได้ก็เอากระบวยมีด้ามตักน้ําต้มข้าวโพเด,ดเดือดเต็มกระบวยเลยเชียวรถเทราดรถลงไปพรวดมือแม่นเหลือเกินเทลงไปโดนตัวมันพอดบพอดี ได้ผลเกินคาดมันกําลังเก็บเศษอาหารกินอยู่สะดุง้งโหยงร้อง,องเองเองดังลั่นเลยวิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตพุ่งเข้าไปหาขอบรั้วด้วยความลนลานมันชนขอบรั้วดังโครมรั้วบ้านเนี่ยเป็นขแขนงหนามต่างๆเอามาล้อมเป็นรั้วบ้านแล้วก็มีช่องเล็กๆสําหรับมันมุดเข้ามุดออกมันชนโครมเข้าผิดช่องหัวมุดเข้าไปติดอยู่ในขแขนงหนามมันพยายามดึงหัวออกมาแล้วก็ลนลานมุดหนีไปอ่า แกก็หัวเราะขำกลิ้งไปเลยมันหายเงียบไปหลายวันได้ยินคนข้างบ้านครับพูดกันแจ้วแจ้วว่าไอ้แดงเป็นอะไรไม่รู้ไม่รู้ไปโดนน้ำร้อนบ้านใครมาหนังถลอกปอกเปิกหมดเลยเออน่าสงสารมันเขาว่ายอย่างงั้นแต่ว่าคุณถวินไม่เห็นจะนึกสงสารมันเลยสะใจซะด้วยซ้ำเออมันอยากมาที่บ้านแกทำไมะนั่นนะต้องสั่งสอนมันให้มันเข็ดว่างั้นพอเขาถามหาตัวคนทำแกก็องเงียบแม่ก็ไม่รู้ว่าใครทำ แต่ก็ถามคุณทวินว่าทําหมาเขาหรือเปล่าอาแกก็รีบสั่นหัวทันทีใครจะไปบอกอะขืนยอมรับก็โดนหวดเท่านั้นแหละต่อมาก็เงียบกันไปเองแต่แล้วก็เหมือนผันร้ายเพราะว่าป้าข้างบ้านอีกคนนึงเกิดมาบอกแม่ว่าได้ยินเสียงไอ้หมาตัวนั้นมันร้องเองเอง,เองดังลั่นที่ในบ้านผมแกได้ยินเมื่อสองสาวันก่อนเอายุ่งแล้วละ่ะพูดอย่างเงี้ยแม่ก็สอบสวนนทวินแกก็ตอบ เปล่ปาเปล่าแต่ก็เปล่าอยู่ได้ไม่นานก็ต้องจำนนต่อคำซักไซของแม่ก็เลยสารภาพไปอย่างอ้อมแอมอ้อมแอ,อม,ออมงานนั้นก็เจ็บตัวอีกตามเคยตูดก้นหลังไหลเจ็บระบมไปหมดนอกจากที่เล่าแล้วก็ยังมีที่แกซุกซนอีกหลายเรื่องก็ล้วนแต่ทำกษัตริย์ทั้งนั้นแล้วก็ทำเอาถึงเป็นถึงตายด้วยวันเวลาผ่านไปนิสัยเสียชอบแกล้งสัตว์นี่แก้ไม่หายแม้จะโตแล้วจนเรียนจบทำงานแล้ว จากบ้านนอกมาเข้ากรุงก็ยังไม่เลิกแกล้งมาอยู่แถวแถวบางเขนแถวนั้นก่อนนวนที่ตีแกไปอยู่ก็ยังมีส่วนที่เป็นท้องทุ่งอยู่แกก็ไม่เคยคิดจะเลี้ยงหมา,าไว้เฝ้าบ้านนะแต่ว่าข้างๆบ้านนะเขาเลี้ยงเอาไว้แกก็ไม่ค่อยชอบมันเพราะว่ากลางคืนน่ะจะนอนเนี่ยมันก็เห่าโฮ่งโฮ่อง,องอยู่นั่นแหละเสียงเขามันปลุกให้ตื่นกลางดึกทุกคืนเลยแกก็โมโหมันก็ยอมรับตรงๆว่าอยากจะฆ่ามันให้ตายไปเลย วันหนึ่งแกก็เจอมันออกมาวิ่งอยู่หน้าบ้านเที่ยววิ่งพล่านยกขาฉี่ตรงนั้นตรงนี้พอดีว่าเจ้าของมันไม่อยู่้ลยเป็นวันอาทิตย์เกือบทุ่มแล้วก็คว้าก้อนอิดแถวนั้นอ่ะหาวดีนะักเหรอเปรี้ยงคว้างไอ้ก้อนที่อยู่ในมือออกไปมือแม่นมากปักเข้าที่หัวมันยังไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองมันเซศศศศแล้วล้มลงไปเลย แกก็เหลียวซ้ายแลขวาไม่เห็นมีใครก็รีบเข้าบ้านเงียบทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้มันจะเป็นจะตายยังไงก็ไม่ยอมรับรู้ด้วยแล้วพอสักสองทุ่มเจ้าของมันกลับมาตาลุงคนนั้นก็ส่งเสียงเออร้องไอ้เบิกไอ้เบิก,บกยังเป็นอะไระไอ้เบิกทาไมมันนอนอยู่หน้าบ้านนี้แกห่วงหมาของแกมากแต่มันก็ไม่ฟืน้นแกก็เอาขึ้นรถไปหาหมอไอ้บิกกลับมาอีกทีกลายเป็นหมาไม่สมประกอบเลยท่าทางมันเหมือนกับคนประสาทชา้า ไม่ส่งเสียงหา่าวร่างกายสุดโสมผอมโซล,ลงเรื่อยๆอ,อยู่ราวปีหนึ่งมันก็ตายไปอย่างทุกขทรมานไม่มีใครรู้เลยว่าคนที่ทำไอ้บิ๊กคือใครช่วงสงกรานต์ปีต่อมาคุณทวินไปเที่ยวสงกรานต์กับเพื่อนๆที่ทำงานอยู่ด้วยกันเพื่อนเอารถยนต์ขับไปชวนแกไปด้วยบ้านเขาอยู่ที่จังหวัดชนบุรีไปเที่ยวงานที่เขาจัดกันตามเทศกาลเป็นงานประเพณีกินเหล้ากันเข้าไปด้วย นะคุณทวินก็เมาแล้วก็เกิดไปมีเรื่องกับเจ้าถิ่นเพื่อนเข้าห้ามขอร้องไม่ให้วิวาทกันอ่านะคุณทวินก็บอกแกไม่ผิดฝ่ายน้นก็ว่าเขาไม่ผิดเหมือนกันจริงๆแล้วมันก็แค่รำวงเหยียบตีนกันเท่านั้นเองเถียงกันไปเถียงกันมาคุณทวินก็ซัดเขาก่อนเขาก็สู้ชกต่อยกันนัวเนียเลยจนมีคนมาแยกสองฝ่ายออกจากกันเพื่อนก็พาคุณทวินกลับบ้านเขาทันทีนะคุณทวินไม่เป็นไรมากแค่ปากแตกหน้าบวมเท่านั้นเอง พอค่ำาก็ยังออกไปเที่ยวกับเพื่อนอีกไม่รู้จริงๆว่าพวกนั้นมันดักรออยู่ไปถึงงานปุ๊บก็โดนไม้ฟาดข้าตีหัวล้มทั้งยืนเลยฟื้นอีกทีนอนอยู่โรงพยาบาลกลับมาบ้านหลังจากการเที่ยวสงกรานต์อันหมดรสชาติแกก็ไม่คิดคิดอะไรไม่ค่อยออกจําอะไรไม่ค่อยได้นึกชื่อเพื่อนคนนั้นตั้งนานกว่าจะนึกได้จําไม่ได้ว่าเอาสมุดธนาคารเก็บไว้ที่ไหนซะด้วยซ้ําแกก็นึกแปลกใจตัวเองอยู่พอหนักข้าวก็รู้สึกปวดหัวอย่างหนัก เวลานึกไม่ออกก็ยิ่งปวดใหญ่เลยไปหาหมอหมอก็รักษาให้แต่ก็ไม่ดีขึ้นเลยแกก็ต้องกลับไปบ้านนอกโดยลางงานไปแม่ก็พาไปหาพระท่านเป็นพระอาจารย์รักษาญาติโยมที่เจ็บปว่วยแม่เล่าให้ท่านฟังว่ากุนทวินไปโดนอะไรมาแปลกมากท่านทักว่านั่นเป็นกรรมที่เคยได้สร้างได้ทำเอาไว้แล้วก็ถามกุนทวินบอกว่าเคยทำอะไรเอาไว้บ้าง แกก็ไม่อยากเล่าแต่แม่ก็เล่าว่าเคยฆ่าลูกแมวเคยเอาน้ําร้อนลวกหมาท่านได้ฟังแล้วท่านก็ว่าอาจจะเป็นเพราะกรรมนั้นน่ะแต่ท่านว่าน่าจะมีกรรมอื่นอีกนะคุณทวินก็บอกว่าผมจําไม่ได้แล้วผมลืมไปหมดแล้วท่านก็หลับตานั่งสมาธิอยู่ครู่หนึ่งลืมตาแล้วก็พูดว่าแกน่าจะทํากับสัตว์อ่าตัวหนึง่งน่ที่หัวของมันนั่นแหละแกก็ตกใจแลเก็บอาการแต่ใจนึกแล้วว่าคงจะเป็นไอหมาข้างบ้านนั่นทีเดียวแหละ ท่านก็ถามย้ำว่ามีไหมเคยทำกษัตริย์ที่หัวของมันบ้างไหมอ่าบอกว่าจำไม่ได้ท่านก็บอกว่าจำไม่ได้ไม่เป็นไรแต่รู้เอาไว้เถอะว่าโยมนะทำกษัตริย์ตัวหนึ่งทำกรรมนั้นที่หัวของมันให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส,สกันหนักหนาเอาการถึงเสียชีวิตเลยทีเดียวแม่ก็กราบขอร้องให้ท่านช่วยท,ท่านพระอาจารย์ก็บอกว่ากรรมของใครคนนั้นก็ต้องรับไปแต่ว่าจะช่วยให้หนักผ่อนคลายเป็นเบาแม่ก็รีบถามว่าทำยังไงท่านให คุณทวินนะทำบุญกรวดน้ำไปให้สัตว์ทุกตัวที่ได้ทำกับพวกมันแล้วต้องบอกเล่าเจ้ากรรมนายเวรด้วยก็ทำตามที่ท่านแนะนำอยู่ต่อมาอีกสองวันแกเดินทางกลับไปทำงานก็ยังไม่หายปวดหัวยังปวดอยู่เป็นช่วงช่วงเพียงแต่ปวดห่างๆางแล้วนึกอะไรก็ไม่ต้องนึกนานเหมือนก่อนนะคุณทวินก็เลยต้องใส่บาตรกรวดน้ำแผ่ส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรและสัตว์ที่แกทำกับมันหลายครั้งจนตอนหลังแกก็หายปวดหัวไปเอง แต่พออายุมากขึ้นนี่แหละโรคภัยต่างๆก็ประดังกันมารุมเล่นงานแกจนแกเครียดมากคิดมากนอนไม่หลับเงินทองก็ไม่ค่อยมีจะรักษาตัวครอบครัวแกก็บอกตรงๆไม่ได้มีฐานะอะไรชาวบ้านธรรมดาลูกสองคนกำลังเรียนหนังสือกันระดับมหาวิทยาลัยทั้งคู่เลยแกก็อายุใกล้จะ60สิปีอยู่รอมารอนี่ยนะคนที่รู้จักสนิทสนมกับแกก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่ากมเก่ามาันม,มาเล่นงานอ่า มันเล่นอย่างหนักซะด้วยในช่วงที่เข้าสู่วัยชราเพราะฉะนั้นคุณทวินก็บอกว่าอยากจะเตือนคนอื่นๆหรือเด็กรุ่นหลังๆว่าอย่าไปสร้างเวรสร้างกรรมกับผู้อื่นเลยไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือมนุษย์เพราะว่ากรรมเนี่ยมันจะตามสนองคุณอย่างที่ผมเจอมาแล้วแล้วก็กำลังเผชิญหน้ากับมันอยู่นะแกะว่าอย่างนั้นครับ